มาดูในส่วนของพระราชบัญญัตินะครับในการคำแนะนำได้ยินยอมของรัฐสภาเนี่ยพูดถึงอะไรบ้างนะครับก็เริ่มตั้งแต่มาตราที่1นะครับโดยมาตราที่1นั้นพูดถึงพระราชบัญญัติเนี้ยเรียกว่าอะไรนะครับนั่นก็คือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ครับมาตราที่2นะครับใช้บังคับตั้งแต่วันถัดนะครับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับดังนั้นเราก็จะเริ่มจำตั้งแต่ส่วนที่เป็นวันประกาศนะครับวันประกาศราชกิจจานุเบกษาคือ19สิงหาคม2542ครับนะครับ19สิงหาคม2542นะครับซึ่งมีผลบังคับใช้นะเมื่อวันที่20สิงหาคม2542ข้อสอบมักออกประเด็นที่เป็นการถามถึงมีผลบังคับใช้นะครับมีผลบังคับใช้นั่นเองนะครับซึ่งผลในการบังคับใช้นั้นอยู่วันที่20สิงหาคม2542ครับ 20/842 นั่นเองนะครับโดยข้อสอบมักจะเล่นประเด็นตัวนี้นะครับเล่นประเด็นผลบังคับใช้ตัวนี้แหละนะครับในการทำข้อสอบครับในส่วนของ Facebook นะครับแฟนเพจไม่ว่าจะเป็นรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ก็ดีนะครับหรือในส่วนของคุณนุ่มติวภาษาอังกฤษก็ดีทั้ง2เพจเลยนะครับเนาะเป็นคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดครับนะครับสอบได้ตั้งแต่ในส่วนของอปทของสปทของอาชีวะหรือกทมนะครับเนาะในรายละเอียดนั้นนะครับสิทธิ์มีครูต้องทำได้ครับสิ่งแรกที่น้องจะได้รับนะครับข้อแรกเลยติวทุกวิชาทั้งภาคก่อและขอครับยกเว้นการติววิชาเอกเท่านั้นถ้าวิชาเอกตอนนี้ก็จะมีอยู่2เอกที่ให้ลงคอร์สได้นะครับก็จะมีของภาษาอังกฤษนะครับของคุณนุ่มเองนะครับก็สามารถลงคอร์สได้แล้วนะครับซึ่งราคา 1,099 บาทนะครับแล้วก็จะมีวิชาเอกของอาจารย์แก๊ปนะครับในส่วนนี้2ครับไลฟ์จนกว่าจะสอบนะครับเราจะเริ่มกันเนี่ยในส่วนของวันที่1ตุลาคม2563นี้ครับ3ครับมีหนังสือติวและ DVD จัดส่งถึงบ้านให้ฟรีเลยครับ4ครับจะมีฟรีเอกสารข้อสอบนะครับโหลดเพิ่มเติมได้ในกลุ่มนะครับเนาะเราจะมีคู่มือส่งไปให้นะครับที่บ้านด้วยรวมถึงจะมีตัวข้อสอบให้น้องๆด้วยนะครับแต่ว่าข้อสอบนี้เป็นข้อสอบอัปเดตเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับก็จะฟรีสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับและสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดชีพเลยนะครับดูย้อนหลังได้ตลอดชีพนะครับเวลาอาจจะมาเข้าคอร์สสดแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะมาเข้าคอร์สสดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คอร์สสดเรียบร้อยแล้วก็มาลุยกันในส่วนของตัวข้อสอบนะครับมาลุยกันในส่วนของการที่ย้อนหลังเองก็ได้นะครับเหมือนเราลุยสดเหมือนกันแหละนะครับเนาะสามารถเปิดย้อนหลังได้ด้วยนะครับเตรียมพร้อมที่จะให้ความรู้น้องๆทุกคนนะครับสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดเลยนะครับติวสอบครูใบยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นั่นเองนะครับ